ก่อนอื่นหมดก่อสบายดีบรรดาอาจารย์นะก่อพี่น้องทุกคนที่อยู่ในที่นี้และสบายดีบรรดาพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมกันไลฟ์สดและการถ่ายทอดสดของเราอยู่ในเวลานี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่การฟังพระคำของพระเจ้าเราจะมาถวายบทเพลงที่บอกว่ายิ่งกว่าภูมิไซยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่าผู้ชนะบ่ว่าสิ่งใดมารซาตานได้พ่ายแพ้ไปให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเฮาไปจังมากว้างทางเฮาได้เฮาเป็นยิ่งกว่าผู้มีใจชนะยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่าผู้ชนะบ่ว่าสิ่งใดมารซาตานได้พ่ายแพ้ไปให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเฮาไปจังมากว้างทางเฮาได้เฮาเป็นยิ่งกว่าผู้มีใจชนะฮาเลลูยาผู้ทุ่งใสของพระเยซูผู้ทรงเป็นจอมรักษาแห่งรักษาฮาเลลูยาลูกขึ้นเธอคริสต์จากพระเจ้าพอโดยพระองค์เขาเป็นยิ่งกว่าผู้มีใจทรงยิ่งใหญ่ทรงยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่าผู้ชนะบ่ว่าสิ่งใดมารซาตานได้พ่ายแพ้ไปให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ทางฝ่ายเฮาไปจังมากกว้างทางเฮาได้เฮาเป็นยิ่งกว่าผู้มีใจชนะฮาเลลูยาฮาเลลูหกทุ่งใสของพระเยซูผู้ทรงเป็นจอมรักษาแห่งรักษาฮาเลลูยาลูกขึ้นเธอคริสต์จากพระเจ้าพอโดยพระองค์เอาเป็นยิ่งกว่าผู้มีสายพอโดยพระองค์พอโดยพระองค์เขาเป็นยิ่งกว่าผู้มีสายขอเชิญพี่น้องหวมใจกันภาวนาอธิษฐานโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ลูกโมทนาขอพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับความรักที่พระองค์ประทานแก่ผู้ลูกชีวิตลมหายใจที่พระองค์ให้ผู้ลูกมีอยู่และโอกาสเวลาที่ให้ผู้ลูกได้เข้ามาขับไว้นมัสการพระองค์เจ้าก็องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกคนทุกอย่างที่ผู้ลูกเฮ็ดวันนี้ให้ถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและให้เป็นสิ่งที่เสริมสร้างผู้ลูกทั้งหลายให้เจริญเติบใหญ่ขึ้นในพระองค์เจ้าจึงภาวนาที่ท่านมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอีกทีนึงมื้อนี้เป็นวันพระหัสเนาะเฮาได้มีโอกาสที่จะมาสืบต่อศึกษาพระคำของพระเจ้าในเรื่องว่าชีวิตเหนือธรรมชาตินั้นมีจริงมื้อนี้เฮาสิเว้าถึงตอนที่4ที่พวกเฮาจะศึกษารวมกันแต่ก่อนจะเข้าสู่การศึกษาพระคำให้เฮามาอ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรม2โครินธ์บท5ข้อ17เราถ้าพี่น้องมีก็เปิดไปแล้วก็อ่านไปด้วยกันด้วยเนาะ2โครินธ์บท5ข้อ17ว่าดังนี้พี่น้องขออ่านเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกทรงสร้างขึ้นใหม่แล้วฐานะเก่าเรานั้นก็ล่วงไปแล้วเบิ่งแม่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเราจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายพวกเราต้องการได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในวันนี้ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าในปากกับพวกเราแต่ละคนด้วยเถิดเปิดตาใจภายในพวกเราสว่างขึ้นที่จะเข้าใจนามพระทัยและแผนการของพระเจ้าด้วยจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพ
ี่น้องตะยาบมื้อนี้เฮาจะเบิ่งว่าชีวิตเหนือธรรมชาตินั้นมีจริงเนาะในยูฮันบท10ข้อ10พี่น้องชื่อได้เมื่อเฮาได้รับเสื้อพระเจ้าในองค์พระเยซูคริสต์เจ้ารับเอาแผ่นการไถ่ของเจ้าพระเจ้าก็ทันทีประทานชีวิตของพระเจ้าให้เฮาชีวิตที่พระเจ้าประทานให้นั้นเป็นชีวิตเหนือธรรมชาติเพิ่นเอิ้นว่าชีวิตนิรันดรและชีวิตครบบริบูรณ์ขณะที่เฮามีชีวิตอยู่ในโลกนี้พี่น้องชื่อได้2ชีวิตนี้เนาะอันนั้นแม่นชีวิตเหนือธรรมชาติชีวิตที่พระเจ้าเอาให้ซึ่งมนุษย์เอาให้บ่ได้เนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮาสิเบิ่งว่าเพิ่นว่าผู้ใดได้ชีวิตเหนือธรรมชาตินี่ผู้ใดเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าก็เป็นคนที่ถูกทรงสร้างขึ้นใหม่แล้วกลายเป็นสิ่งเบิ่งแม่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นแม่นอีหยังมันใหม่แท้ๆใหม่ 100% นี่แม่นอีหยังเนาะเว้าได้นี่พี่น้องก็ฮู้จักแล้วอย่างนี้พี่น้องหลายคนก็ฮู้จักเรื่องนี้ในประเทศของพวกเขาในทั่วประเทศพี่น้องก็ชื่อได้เนาะเมื่อผ่านมานั้นเฮาได้เฮียนว่าเมื่อเฮาได้เกิดเป็นคนสอบธรรมเนาะอันนั้นเป็นชีวิตใหม่เฮามีชีวิตของพระเจ้าซึ่งเป็นชีวิตเหนือธรรมชาติทันทีเนาะคันว่าได้นั้นหมายความว่าเฮาเป็นคนเหนือธรรมชาติเฮามีชีวิตเหนือธรรมชาติเฮาเป็นคนเหนือธรรมชาติเนาะทันทีพี่น้องบ่รอท่าเด้บ่แม่นเอาเขามาเทื่อละหน่อยเทื่อละหน่อยแต่ทันทีเมื่อเฮาได้ต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อเฮาได้รับการไถ่บาปกรรมจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเฮาได้เมื่อนั้นเนาะเฮาสิเห็นชีวิตใหม่ของเฮาเป็นชีวิตเหนือธรรมชาติเฮาบอกกันแล้วเว้าแล้วเว้าอีกเป็นยังย่ำไปย่ำมาเพื่อให้เฮามั่นใจพี่น้องทันทีที่เฮารับเอาแผ่นการไถ่บาปกรรมของพระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระสิ่งที่เฮ็ดให้เฮามีชีวิตเหนือธรรมชาตินั่นก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าผู้เป็นพระเจ้าเหนือธรรมชาติก็สนิทเข้ามาอยู่ในชีวิตจิตวิญญาณของเฮาและสร้างจิตวิญญาณของเฮาขึ้นใหม่และสร้างจิตวิญญาณของเฮาขึ้นใหม่อยู่ในพระธรรมตีโตบท3ข้อ5เนาะสร้างขึ้นใหม่บ่แม่นเพราะเพียงแต่ล่างสำละล่างจิตวิญญาณของเฮาบ่แม่นเด้เปลี่ยนตัวเก่าหั่นตัดออกเลยเอาไปถิ่มเลยเนาะหลายคนว่าเออคือว่าพระเจ้าเอาจิตวิญญาณเฮาถิ่มนี่คือเฮาบ่เจ็บจังดีบ่คือแพทย์ผ่าตัดบ่คือแลพระเจ้าพระเจ้าเฮ็ดปริ๊ดบาดเดียวออกไปแล้วก็ตัวใหม่เข้ามาแทนทีเลยเนาะและพระเจ้าเอาจิตวิญญาณของเฮาเป็นเฮือนอยู่ของพระเจ้าเฮาได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมตามมาตรฐานของพระเจ้าแล้วพี่น้องจิตวิญญาณของเฮาสอบธรรม 100% อันนี้มันคนใหม่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นในจิตวิญญาณทั้งนั้นบ่มีอันเก่าจังนี้ฉะนั้นแหละพระเจ้าก็ย้อนใหม่จังซั่นย้อนสะอาดจังซั่นย้อนสอบธรรมจังซั่นเฮาจึงรู้จักว่าพระเจ้าก็ได้เอาจิตวิญญาณของเฮาเป็นเฮือนอยู่ของพระเจ้าและเมื่อเฮาจากโลกไปพี่น้องเมื่อเฮาจากโลกนี้ไปพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่อยู่ในจิตวิญญาณของเฮาเอาจิตวิญญาณของเฮาน่ะไปทันทีไปอยู่นําพระเจ้าบ่ต้องไปผ่านนั่นผ่านนี่เด้พี่น้องบ่แม่นสิไปผ่านบนนี่ไปสําระใหม่อีกบ่พระเจ้าสําระเฮาแล้วอยู่นําเฮาแล้วพระเจ้าองค์นี้เอาไปเลยพี่น้องบ่ต้องเสือผู้ใดเทศนาว่าเออต้องไปสําระอันนั้นซะก่อนเพราะเฮายังเฮ็ดผิดอยู่อันนั้นนี่พี่น้องบ่เด้อเพราะว่าตัวนี้ 100% บ่แม่นเฮาเฮ็ดเองเฮาเสร็จเองก็บ่ได้ 100% แต่พระเจ้าประทานให้ตัวนี้ครับได้ขนาดนี้แล้วก็แม่นได้เลยพี่น้องเห็นรูปที่เฮาเคยอาจารย์เคยเอาออกให้พี่น้องเบิ่งเนาะเมื่อเฮาอยู่ในโลกที่อยู่แต่อํานาจบาปกรรมอยู่แต่อํานาจการสาปแช่งอยู่แต่อํานาจมารซาตานและผีปีศาจทั้งหลายเมื่อเฮาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ก็เอาเฮาน่ะยกย้ายจากอาณาจักรแห่งความมืดที่อยู่ใต้อำนาจของมารน่ะไปสู่อาณาจักรแห่งพระบุตรของพระเจ้าและเฮาได้เป็นคนสอบธรรม 100% โดยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นอันนั้นเพิ่นเอิ้นหยังเพิ่นเอิ้นว่าพระคุณของพระเจ้าเฮาได้ย้อนพระคุณของพระเจ้าบ่แม่นย้อนการกระทําของเฮาและเป็นของขวัญพี่น้องบ่ต้องซื้อเพราะเพียงแต่อ้าปากต้อนรับเอาพี่น้องก็ได้สิ่งนั้นอันนั้นเพิ่นเอิ้นว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์หมายความว่าหยังหมายความว่าข่าวนั้นประเสริฐอาจารย์จะแจ้งอีกเทื่อนึงให้มันแจ้งเนาะเท่าที่พระเจ้าเปิดเผยให้อาจารย์เข้าใจดิอาจารย์ฟัง
หลายคนเทศปัจจุบันยังบ่ชัดเจนเรื่องนี้เรื่องข่าวประเสริฐนี่ข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์แม่นอีหยังการตายการถูกฝังการขึ้นจากตายแม่นข่าวประเสริฐบ่แม่นแต่มันต้องตื่มควบหนึ่งมีข่าวประเสริฐแต่ว่าเป็นพื้นฐานของข่าวประเสริฐเนาะยังบ่แม่นหัวใจของข่าวประเสริฐอันนั้นเป็นพื้นฐานเฮ็ดให้เกิดมีข่าวประเสริฐคือเฮาผู้เคลื่อนอาจารย์บ่เรื่อยๆเนาะเฮาเฮ็ดเทือนหลายสั้นนี่เฮาต้องมีเสาเข็มอันนั้นเป็นพื้นฐานแต่บ่แม่นเทือนเด้บัดเทือนที่เฮาอยู่นี่แม่นข่าวประเสริฐเนาะคือจังซั่นแหละเอาพี่น้องเฮาสิเบิ่งที่พระเจ้าไทยเฮาดิเป้าหมายอันเดียวอันสูงสุดน่ะคือเอาเฮากลับคืนไปอยู่บ้านกับพระเจ้าพี่น้องชื่อได้ติกลับคืนไปอยู่เพราะว่าเฮาเป็นผู้สอบทำทาบ่ได้เป็นผู้สอบทำ 100% เฮาไปสวรรค์บ่ได้พี่น้องถ้ามีบาปยังติดอยู่น้อยเดียวทอเม็ดบางงาหรือทอเม็ดแกนพระกาศพี่น้องก็ไปบ่ได้สวรรค์บ่มีจักหน่อยฉะนั้นเพิ่นว่าไม่ทั้งนั้นไม่ทั้งหมดอีหลีไม่อีหลีนี่แหละเฮากลายเป็นสิ่งใหม่เนาะจิตวิญญาณเฮาใหม่หมดถึงว่าแนวคิดจิตใจบ่ทันถูกเปลี่ยนแปลงห่างกายบ่ทันถูกเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดอีหลีน่ะเป็นจิตวิญญาณของเฮาอันนั้นแหละเฮาจากโลกนี้ไปบ่ได้เฮาก็ไปอยู่สวรรค์นําพระเจ้าขณะที่เฮายังอยู่ในโลกนี่พี่น้องก็ชื่อได้เนาะพระเจ้าได้ประทานชีวิตนิรันดรให้แก่เฮาคือกันเด้ชีวิตนิรันดรนี่ชื่อเด้อเริ่มจากมื้อเฮาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าบ่แม่นถ้าเฮาไปสวรรค์พุ่นได้จังได๋ได้แล้วอ้าปากต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาได้ทันทีชีวิตนิรันดรแต่ว่าในโลกนี่เพิ่นเอิ้นว่าชีวิตครบบริบูรณ์หมายความว่าชีวิตนิรันดรอันนี้ในโลกนี้เฮาดำเนินบ่แม่นชีวิตนิรันดรเหมือนตัวตะบิดที่เฮาบอกไปสวรรค์โลดเหมือนจิตวิญญาณของเฮาอันนี้มันยังขึ้นอยู่กับแนวคิดจิตใจเฮายังการกระทำของเฮาชีวิตครบบริบูรณ์นี่เฮายังดำเนินชีวิตครบบริบูรณ์ยังเอาเนื้อหนังนี่ไปดำเนินชีวิตเอาแนวคิดจิตใจเฮาเพิ่นเอิ้นชีวิตนิรันดรแต่ว่าเป็นชีวิตครบบริบูรณ์หมายความว่าหยังหมายความว่าในทุกขงเขตฟังครับพี่น้องในทุกขงเขตในชีวิตเฮามีชีวิตของพระเจ้าอยู่ในนั้นมีพระพรของพระเจ้าในนั้นมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าในนั้นมีไสยศาสตร์ของพระเจ้าในนั้นมีการเยียวยารักษาของพระเจ้าในนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าอยู่ในนั้นมีทุกสิ่งในนั้นในชีวิตครบบริบูรณ์พระเจ้าเอาใส่ทุกสิ่งให้เฮาแต่เฮาต้องร่วมมือกับพระเจ้าถ้าเฮาอยากเห็นชีวิตครบบริบูรณ์ปรากฏเป็นจริงเราต้องร่วมมือกับพระเจ้าพระเจ้าให้เฮาร่วมมือเฮาอยากได้เฮาต้องเอาเฮาอยากใหญ่เฮาต้องกินคันเฮาบ่กินเนาะอันนึงที่ใหญ่ทุกของเขตของชีวิตมีอันนึงอาจารย์ก็อยากขุจักตัวเด็ดๆก็ถามกับพระเจ้าตัวเด็ดๆแม่นหยังพระเจ้าก็บอกตัวเด็ดๆเจ้าอยากบอกอยู่ในทุกของเขตของชีวิตเจ้านั้นชีวิตครบบริบูรณ์น่ะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่ในทุกบอนอันที่สองมีพระคำของพระเจ้าอยู่ในทุกบอนพระคำของพระเจ้าเนี่ยเป็นอาหารทิพย์พี่น้องอาหารทิพย์ที่เขาต้องกินมื้อใดเขาบ่กินเขาก็หิวเนาะมื้อใดเขาบ่กินเขาก็หิวเมื่อยหิวหรือเมื่อยเด้เมื่อยเขาเห็นจังซี่เมื่อเขาออกไปเวียกเนาะอาจารย์ไปเห็นห่างกายตัวเองใจเขานี่ไปอยู่มือว่านนี่อาจารย์ไปเวียกปุ๊บไปบริกิจเขาเลยฮอดสวยมากก็บริกิจเขาฮอดสองบุ้งก็ยังบริกิจเขามาเนาะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหิวพี่น้องอาจารย์ก่อนสิมาอัดไลน์ให้กับสวุกอาจารย์ก็เลยมาพี่น้องก็เลยว่าอาจารย์อาจารย์ต้องกินน้อยหนึ่งได้เผื่อให้พี่แห้งอาจารย์ก็ไปกินก่อนหันน้อยหนึ่งคือสิมันบ่ทันละลายก็กินบันกวนใส่มันยังเมื่อยอยู่มาอู้ปัดมาลายจักอยากนอนจักเมื่อยจักปวดต้นปวดโตหักอดอยู่กับพระเจ้าว่าพระเจ้าให้มันรอดเด้อก็รอดเนาะในที่สุดก็รอดออกพี่น้องคือกันกับในชีวิตครบบริบูรณ์น่ะพระเจ้าเอาพระคำของพระเจ้าใส่ในอาหารเป็นอาหารแล้วเฮาบ่กินปัญหามันนี่ทุกมื้อเฮาบ่กินอาหารน่ะเนาะอาหารวิเศษน่ะถ้าบ่กินถ้าบ่กิน
เขาก็เลยบ่มีแห้งเนาะอันหนึ่งอีกอันนี้ชีวิตครบบริบูรณ์นั่นเมื่อพระวิญญาณเขามาแล้วพระเจ้าได้ให้จิตวิญญาณของเขานั่นเป็นวิญญาณให้เขามีวิญญาณอันเดียวกับพระเยซูคริสต์เจ้าวิญญาณอันเดียวที่ได้นี่อาจารย์ก็เลยคือจะคุยชักว่าเข้าใจว่าวิญญาณอันเดียวนี่อาจารย์ก็ถามกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าว่าแป้เขาหน่อยฟังได้ว่าวิญญาณอันเดียวนี่เขาหน่อยจะคุยชักว่าสิมันสิดำเนินในไหนเพิ่นว่าง่ายอาจารย์ท่านก็ได้ขึ้นนี่ได้อันนี้มือเศร้านี่ว่ามันขึ้นนี่เพิ่นบอกว่าอันนึงเป็นวิญญาณเดียวนี่จะว่าพิเศษบ่พระเจ้าถามลูกว่าพิเศษบ่หนึ่งเขาสามารถเว้ากับพระเจ้าได้ทุกเวลาในชีวิตของบุตรในทุกของเขตของชีวิตสามารถล้มกับพระเจ้าได้ทุกเวลาปากกับพระเจ้าได้ตลอดเวลาพระเจ้าได้ยินแล้วอันที่สองเพิ่นว่าเจ้าได้ยินสามารถได้ยินเสียงพระเจ้าทุกเวลาถ้าเจ้าไปกับพระคำของพระเจ้าว้ามันแม่นอีหลีเด้อพี่น้องเขาอยากได้ยินพระเจ้าปากกับเขานี่เนาะมีเรื่องหนึ่งที่อาจารย์เมื่อคืนนี่อาจารย์มาถามพระเจ้าว่าเรื่องนี้เขาด้อยกล่าวไปนี่บอกพี่น้องไปนี่มันถือบ่หรือมันเป็นไรพระเจ้ามาตอบอาจารย์เมื่อเช้านี่อาจารย์ได้อาจารย์ยังสิไปบอกผู้ที่ไปกับอาจารย์อาจารย์บ่บอกอยู่นี่เนาะมันบ่เกี่ยวกับพี่น้องบ่ได้มันเป็นเรื่องนึงที่สําคัญพระเจ้าบอกอาจารย์เข้าใจ1โครินธ์บทที่67พี่น้องรู้จักบ่เมื่อเฮามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าวิญญาณของเฮานั้นเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าวิญญาณอันเดียวกันเป็น1เดียวกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าสามารถเว้ากับพระเจ้าได้ทุกเวลาสามารถได้ยินเสียงของพระเจ้าได้ทุกเวลาอันนี้มันชีวิตครบบริบูรณ์ครับบ่พี่น้องว่าคักไหนโลกนี้ค้นหาบ่ได้เด้บุญวิเศษได้แต่เขาได้พี่น้องพี่น้องเลยเนื้อธรรมชาติวันนี้โอ้โหสุดขีดเมนผู้ได้เว้ากับพระเจ้าผู้เป็นเจ้าจักรวาลนี่ได้ลมได้เฮาพี่น้องเฮาเนาะเฮาลมได้และเฮาได้ยินเสียงเพิ่นอีกว้าวมันสุดวิเศษพี่น้องชีวิตเนื้อธรรมชาติของเฮานี่เนาะพี่ลึกลิอาจารย์ตื่นเต้นว่าเรื่องที่สิทธิธรรมศาสตร์แม่นอนเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแน่นอนเขาได้รับสิทธิ์เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วในเวลานั้นในครอบครัวเขาอยากว่าก็พอเขาอยู่เวลาเท่ากับว่าเขามีชีวิตของพระเจ้าเนาะเขาสามารถเชื่อมต่อกับผลชีวิตเขาได้ทุกเวลาและนอกนั้นในชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์นี่ชีวิตครบบริบูรณ์นี่เพิ่นรับประกันหมดความเจ็บป่วยบ่เป็นนายเขากันดีพยาธิเขาเป็นคนสัตย์ธรรมบ่เป็นนายเขาได้พี่น้องบ่เป็นนายเขาเมื่อวานนี้มือเศร้าเนี่ยอาจารย์ลืมขึ้นตัวนี้อาจารย์ไปหาครูฝึกศาสนาอ้อยเนาะไม่ดีมีคนบอกว่าเราถามอาจารย์ไปสถาปนาเราก็คืออีหลีพี่น้องคณะเวลาไปสถาปนาเนี่ยพอเพียงแบ่งพระคำว่าเจ้าอีหยังล้มผ่าบักใหญ่จนพวกเยี่ยมยังได้ตีปึ้งปังปึ้งปังเข้ามาผู้นั้นโดดสิอัดประตูอัดพวกเยี่ยมมันแห้งแล้วขณะที่ล้มมาฝนสาดลงมาบักแห้งขณะที่แบ่งปันอาจารย์จนหยุดแบ่งปันพระคำเพราะมันบ่ได้ยินอาจารย์หยุดเลยพระก็เชื่อว่าอาจารย์หยุดเถอะมันบ่ได้ยินอาจารย์เนี่ยเกือบบ่ได้ยินเสียงอาจารย์มันแห้งหลายฝนปฏิโทอาจารย์คิดว่ามันตกทั่วไปหมดฝนน่ะก็คิดว่านั่นน่ะเด้มันคือทั่วไปจังแหละเอาไปมาบัดอาจารย์ไปเจิมเราสถาปนาเราแล้วฝนเงียบแดดออกมาอาจารย์บ่รู้สึกว่าพระเจ้าทำการเจิมในเวลานั้นผู้นี้สมควรได้รับหรือพระเจ้าให้เกียรติเราให้เกียรติเราหรือเขาออกมามาหอดหนทางบุมีบุเห็นเม็ดฝนเลยปรากฏว่าตกแต่ในเฮือนแล้วนั่นอาจารย์บอกจักเลยอาจารย์ขบวนไปสำรวจเมืองมันแต่อาจารย์สำรวจหนทางที่ออกมานะมันบุเห็นเม็ดฝนจังดีบุเห็นน้ำฝนมันก็แปลกเว้ยโตแปลกหรือแล้วหยุดเวลาน่ะก็หยุดเลยว้าแดดเลย
ฝนบ่พอฮอด5นาทีซบ่หรือ10นาทีฮอดบ่บ่ฮอดเนาะบ่ฮอด10นาทีถ้านาทีอาจจะได้อยู่อ้อลงมาพีลึกทั้งลมทั้งหยังว้าวเฮาก็เห็นบัดนี้อาจารย์คิดว่าเอออาจารย์กลับไปแล้วอาจารย์ว่าโอ้ยต้องเป็นคนจะหน่อยคือสิโทรมาเลยคือสิไปแล้วพุ่นนี่คือจะสิกับบ่ได้ปากแล้วบ่ได้เว้านําพุ่นนี่บ่ได้เว้านําพวกขับรถมาแต่ว่าเวลาอาจารย์ปลูไปพอดีอาจารย์ถามกับอาจารย์จินดาเมื่อเช้านี้อาจารย์จินดาว่าอาจารย์ปลูไปฮอดแล้วฮอดบุดนึงกับแม่อ้อยก็ไปคล้ายๆกับว่าถ่าอาจารย์ปลูไปฮอดเป็นหยังว่าซั่นจินดาบอกให้อาจารย์ฟังอาจารย์บ่ได้คิดเรื่องนี้ได้เป็นจินดาบอกเมื่อเช้านี้ฮักก็เว้ากินนี่จินดาว่าพอแม่อ้อยแล้วหักพวกอาจารย์ทุกคนเราหักเราดับถือพวกอาจารย์ดอกก็ใครเขาเลยอยากเห็นอยากให้อาจารย์ปลูไปถึงอาจารย์มาหอดีคือ45นาทีเท่านั้นแหละอาจารย์บันนิวันก็โทรมาบ่ไปเลยเด้อบ่ทันไล่สดครับบ่ทันไล่บ่ทันอัดเสียงโอ้ดอกมียังก็ตามเข้ามาเห็นบ่พี่น้องเห็นพี่คนมากขึ้นนี่ขนาดบ่ได้บอกบ่ได้ข่าวไปพี่ลึกมันผู้ได้ข่าวเขาเจ้าไว้ขนาดคนมาได้ยินหมายความว่าคนผู้นี้นี่อาจารย์เห็นพระพรของพระเจ้าในชีวิตเราได้เนาะเป็นผู้รับใช้ชีวิตใหญ่แท้ก็บ่ใหญ่น้อยแท้ก็บ่น้อยก็เป็นผู้รับใช้แต่ว่าพระเจ้าแล้วคนซื่อซื่อเขามาเห็นโอ้แน่นอนกันดีพญาตเป็นของขวัญมาจากพระเจ้าพระเจ้าบุปัวเราคำว่าเราหักพระเจ้าพิลึกไปนั่นเขาบอกจักแล้วเป็นเวลาของพระเจ้าพี่น้องถึงเวลาพระเจ้าเอาไปแน่นอนถึงเวลาที่จะเรามีบำเหน็จเนาะพระเจ้าก็เอาเราไปกันดีพญาติเป็นของเฮาพี่น้องครบอุดมสมบูรณ์เป็นของเฮาไสยศาสตร์เนื้อธรรมชาติเป็นของเฮาพระเจ้าให้แล้วครบสมสินดีสันติสุขเป็นของเฮาพระพรนานาประการพระเจ้าลงมาเป็นของคนสอบธรรมทั้งหมดแหละสิ่งเหล่านี้พระเยซูคริสต์เจ้าเห็นหมดเลยที่ไม่กังแขนเผื่อของเฮาทั้งหลายเฮามีชีวิตเนื้อธรรมชาติพี่น้องให้เฮาดีใจได้ที่เป็นคริสเตียนน่ะมีชีวิตเนื้อธรรมชาติของพระเจ้าอยู่ในเฮานี่มีอีหลีนี่สามารถปากกับพระเจ้าเจ้าของจักรวาลได้สามารถฟังเสียงของพระเจ้าได้ถ้าเฮาต้องการฟังได้เขาบ่ต้องการฟังพระเจ้าบ่ปากกับเฮาเท่านั้นแหละพี่น้องแต่มีอุปสรรคเด้อในการให้ชีวิตเนื้อธรรมชาติปรากฏนี่อุปสรรคอันตบิดตัวนี้แหละตัวใหญ่ที่กีดขวางชีวิตเนื้อธรรมชาติบ่ให้สำแดงปรากฏในชีวิตของเฮานี่มื้อนี้เฮาเบิ่งเรื่องอุปสรรคเนาะอุปสรรคอันตบิดนี่เฮาบ่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจิตใจหมายความว่าเฮาบ่เชื่อว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสําเร็จทุกสิ่งแหละนําเอาทุกสิ่งแล้วมาให้เฮาที่แม่แขนเฮาบ่เชื่อเลยแล้วเฮาก็บ่เดินกับเรื่องนี้แล้วคนนี่บ่กล้าเว้ามีบางคนนี่เทศนาก็บ่กล้าเว้าเรื่องนี้จักมันสิแม่นแท้บ่ว่าเพิ่นเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่แขนเพื่อเฮาบ่กล้าข่าวเรื่องนี้เนาะเพราะบ่เชื่อสิบ่เห็นชีวิตเนื้อธรรมชาติเด้ปรากฏเด้เนาะครบจริงพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จหมดแล้วที่ไม่กังแขนฉะนั้นคําบีปัญหายังเพิ่นให้เลี้ยวไปที่ไม่กังแขนเพิ่นบ่ให้เลี้ยวไปที่อื่นให้เลี้ยวเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องเฮามาเป็นคริสเตียนแล้วเฮาเป็นผู้นําแล้วเฮาเป็นอาจารย์แล้วยังดําเนินอาศัยอินทรีย์ทั้ง5อาศัยเนื้อหนังอาศัยความคิดตัวเองพึ่งสติปัญญากําลังตนเองในการดํารงชีวิตโลมบท12ข้อ2เพิ่นว่าให้เฮารับการเปลี่ยนแปลงจิตใจบ่ให้เฮาพยายามพึ่งกำลังของตัวเองพึ่งความคิดของตัวเองพึ่งการกระทําเหือแห้งของตัวเองเพื่อจะได้สิ่งที่พระเจ้าต้องการเอาให้เฮาที่พระเจ้านํามาให้เฮาแล้วเฮาพึ่งพระเจ้าเดินเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วอันนี้เป็นอันที่1ที่เฮาต้องมีเลยพี่น้องอันนี้มันเป็นสิ่งกีดขวางเลยถ้าบ่เฮาบ่มีตัวนี้
เฮาบ่ไปทีกันสิ่งตะบิดอันตะบิดที่เฮาต้องจื้ออีหลีนี่คือว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้เอาทุกสิ่งมาจากสวรรค์อาณาจักรสวรรค์นั่นแหละมาอยู่กับเฮาแล้วชีวิตเนื้อธรรมชาติมาอยู่กับเฮาแล้วถ้าเฮาบ่เชื่อเรื่องนี้เฮาก็บ่เห็นคันเฮามีชีวิตเนื้อธรรมชาติแล้วพี่น้องคนที่มีชีวิตเนื้อธรรมชาติแล้วเขามีอันหนึ่งในชีวิตเขาเนาะพี่น้องจือเอเฟซัสบทสามข้อสิบนะชีวิตเขาจะถวยเกียรติแก่พระเจ้าแก่พระเยซูคริสต์เจ้าในพระเยซูคริสต์เจ้าเขาจะให้เกียรติถวยเกียรติพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เจ้าและในคริสตจักรหมายความเขาจะดำเนินชีวิตกับคริสตจักรและกับพระเยซูคริสต์เจ้าดำเนินชีวิตกับคริสตจักรเป็นอย่างผูกพันให้ความสำคัญแก่คริสตจักรพี่น้องรู้จักบทในโลกนี้พระเยซูคริสต์เจ้าได้ตั้งคริสตจักรไว้คำเขาบูถือสำคัญแล้วชีวิตเอียงวะเขาก็บ่ถือว่าพระเจ้าสำคัญสิ่งที่พระเจ้าเฮ็ดบ่สำคัญก็เขาถือว่าสิ่งที่พระเจ้าเฮ็ดบ่สำคัญก็หมายความว่าเขาถือพระเจ้าเลยละบ่สำคัญเนาะคันเขาถือว่าสิ่งที่พระเจ้าเฮ็ดตั้งไว้สำคัญเขาก็ถือพระเจ้าว่าสำคัญสำคัญเด้อันนี้มันให้เกียรติพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าตั้งไว้ในโลกนี้เขาถือว่าสำคัญเขาให้เกียรติแก่พระเจ้าตัวนี้เนาะคริสตจักรอันที่สองในพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ยังในพระเยซูคริสต์เจ้าบ่มียังในพระเยซูคริสต์พี่น้องสิ่งเดียวที่พระเยซูคริสต์เจ้าเอามาในโลกนี้คือข่าวประเสริฐถ้าเฮาบ่ให้เกียรติแก่ข่าวประเสริฐหมายความว่าเฮาบ่ผูกพันกับข่าวประเสริฐชีวิตเฮาบ่เห็นความสำคัญของข่าวประเสริฐหมายความว่าเฮายังบ่ได้ให้ชีวิตบ่ให้เกียรติแก่ข่าวประเสริฐเฮาก็บ่ให้เกียรติแก่พระเจ้าเฮาจะบ่เห็นชีวิตเนื้อธรรมชาติปรากฏขึ้นในชีวิตเฮาใน2เรื่องนี้สำคัญในชีวิตเฮาชีวิตผูกพันกับคริสตจักรผูกพันกับข่าวประเสริฐเนาะอาจารย์เว้าเลยกินนี่ว่าในชีวิตครบบริบูรณ์น่ะพระเจ้าเอาสิ่งหนึ่งเขาไว้ในชีวิตครบบริบูรณ์คือพระคำของพระเจ้าเนาะคำเขาบอกกินอาหารทิพย์มีอาจารย์ไล่มือหนึ่งอาจารย์เรื่องอาหารทิพย์คนบูสนใจเป็นไรเขาเห็นอาหารทิพย์ตัวเองอาจารย์เห็นตะกี้อาจารย์มีแม่เฒ่าทวดอยู่เฮือนนั่นแล้วว่าแม่นี่สิเฮ็ดอาหารทิพไว้สำหรับกินเวลาจากไปแล้ววะเราเฮ็ดพระเขาเราว่าอันนี้เด้อเป็นอาหารทิพเราเอาเองแล้วไรเราอยากอะไรเรามาเฮ็ดเราก็เฮ็ดใส่ผ้าเลยแล้วก็เอาไปฝากไว้แล้ววะบัดแม่ตายแม่สิไปกินอาหารนี่แหละเพราะว่าอาหารหลากหลายในชีวิตอาหารทิพเราของเฮาอาหารทิพบ่เป็นเท่านั้นแม่นพระคำของพระเจ้าพี่น้องกินเข้าไปอาหารทิพนี่ครับพี่น้องบ่กินอาหารทิพนี่พี่น้องจะบ่มีชีวิตของพระเจ้าครับพี่น้องกินอาหารทิพย์ของพระเจ้านี่สิเป็นพี่น้องสิมีชีวิตของพระเจ้าสนั่นในชีวิตครบบริบูรณ์ในทุกห้องเขตมีอาหารของพระเจ้าอยู่ที่นั่นมีอาหารทิพย์ที่นั่นถ้าเฮาบ่กินอาหารทิพย์หมายความว่าเฮาบ่เดินกับอาหารทิพย์เฮาบ่รับอาหารทิพย์มากินเข้าไปเฮาก็สิเฮ็ดเนื้อหนังนี่แหละพี่น้องเฮาเว้าหยังออกมาก็เป็นเนื้อหนังเนาะคือบางครั้งพวกอาจารย์เฮาเทศเนาะตะกี้อาจารย์นี่แหละบ่ว่าพื้นดอกตั้งตะกี้นี่อาจารย์เทศนี่ในบทเทศอาจารย์นี่เนื้อหนังบักหลายๆเนื้อหนังบักหลายๆเนาะออกมาจากบทเทศมีผู้หนึ่งออกมาอาจารย์จะบอกให้ฟังโอ้ยอาจารย์เว้าสมัยมันสะใจเราว่าอาจารย์สะใจยังพวกฟังนี่จะเป็นพระคำตีหัวเราสัตว์ว่าที่ถูกอาจารย์บอกเฮาแล้วเป็นบาปอาจารย์เห็นนั่นอาจารย์ฝีได้เป็นบาปบ่แม่นผู้นั้นย่องอาจารย์ผู้นั้นโอ้ยินดีผู้นี้ว่าอาจารย์เอาพระคำไปตีหัวพี่น้องว่าที่ถูกแม่นผู้ได้บอกเฮาเห็นนี่นี่บอกเมื่อเฮาบ่ใหญ่เฮาก็เป็นนั่นแหละก็ธรรมดาเอาพระคำไปตีหัวผู้นั้นตีหัวผู้นี้เก่าพระคำออกไปมิตรไปตีโอ้แม่นเขาเป็นหนักสุกเว้ยเนาะพระคำของพระเจ้านี่การเขาศึกษาให้ความเจริญให้ความนุนใจให้กำลังใจให้ใหญ่ขึ้นโบแม่นให้น้อยลงเอาไปตีเขามันก็น้อยลงตัวพี่น้องตีจากสองเสือสามเถื่อไม่เขาออกจากโบสถ์เขาเสียออกจากโบสถ์สินี้อย่างเขาด้วยเจ้าตีไปหลายๆแห่งเขาบูอยู่ลงเจ้าเขาเจ้าเห็นผิดพระคำของพระเจ้าพระคำพระเจ้าบ่แม่นมาแล้วนั้น
เนาะเอาพระคำพระเจ้าไปสุกผู้นั้นสุกผู้นี้อาจารย์ตะกี้โอ้คนออกโบสถ์ย้อนโอ้เสียใจโอ้ห้องให้ข้าพเจ้าพี่ถ้าเขามีพระคำของพระเจ้าในใจเขาพี่น้องขอสิ่งในข้าพเจ้าพระเจ้าจะให้เขามิแต่สิ่งดีๆหรอกอาหารทิพย์มันบ่ดีโหมีแต่แนวดีๆนี่มีแต่แนวเฮ็ดให้เจริญขึ้นมีแต่แนวบำรุงตัวอาหารทิพย์เฮาบ่ฮู้จักเฮาใส่พระคำผิดๆลงเถอะแทนที่เฮาสิใส่พระคำเสริมสร้างชีวิตเนาะเพราะพระเจ้าเอาพระคำมาเพื่อเสริมสร้างเฮาให้เฮาเจริญขึ้นแล้วก็เฮ็ดให้ผู้อื่นเจริญขึ้นคือกันแม้นพระคำเก่าตักเตือนตักเตือนกับตักเตือนด้วยความหักอะไรพี่น้องอันนึงอีกที่เขาเห็นในชีวิตครบบริบูรณ์อาจารย์ว่าอะไรตามวิธีในทุกขงเขตของชีวิตครบบริบูรณ์ชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์พระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่น้ำเฮาอยู่ในทุกขงเขตเลยเลยมืดใดในขงเขตใดก็อยากเฮาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายเลยนำพาชีวิตเฮาชีวิตเฮาสิบ่เหมือนเดิมพี่น้องเนาะชีวิตเฮาบ่พระเจ้ามีแต่เอาสิ่งต่างๆให้เฮาเพื่อให้เฮาให้ชีวิตครบบริบูรณ์นั้นปรากฏในชีวิตเฮาเนาะถ้าเฮาดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอาจารย์เว้าสิ่งกีดขวางมันบ่แม่นกีดขวางกีดขวางแม่นเฮาเองกีดขวางเข้ามาเว้าแหละเฮาบ่เดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเฮาบ่เดินกับพระคำแม่นเฮาเองสรุปแล้วอันเดียวเท่านั้นเฮาบ่เห็นดีเห็นพร้อมกับพระเจ้าแล้วก็เฮาเองเนาะอ้าวก็บ่มีส่วนในเรื่องงานเขาประเสริฐก็เฮาเองนี่แหละพระเจ้าว่าระวังเด้อเขาจะบ่มีส่วนวิบัติจะเกิดขึ้นเนาะเขาจะบ่เห็นในนี้เป็นใน1กุลิโทพุทธเก่าข้อ16 17พี่น้องก็ชื่อได้เนาะบ่มีชีวิตที่ต่อสู้กับมารซาตานและผีปีศาจให้มันเฮาทั้งนั้นเด้พี่น้องอันสิกีดขวางบ่ให้ชีวิตเนื้อธรรมชาติได้ครับสรุปแล้วแม่นเฮาแม่นเฮาเองบ่ยอมเปลี่ยนแปลงกับแม่นเฮาเองทุกสิ่งมันขึ้นอยู่กับเฮาอันอาจารย์อ่านออกมานี่ในคงเขตนี่นะอันนี้บริเป็นสิ่งที่กีดขวางได้มีพระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบ่เป็นแม่นสิ่งกีดขวางเด้แต่ว่าเฮาเองเป็นสิ่งกีดขวางเมื่อเฮาบ่เดินกับพระองค์บ่ต่อสู้กับมันก็เป็นสิ่งกีดขวางพระเจ้าว่าเขาจะบ่ต่อสู้มันมันจะเดินข้างเจ้าไปมันจะบ่หนีไปจากเจ้าอันนึงอีกเนาะในความอุดมสมบูรณ์ในความเจริญในการที่ดำเนินชีวิตเนื้อธรรมชาติเนาะโสโกงพระเจ้าในเรื่องใดเรื่องวัตถุสิ่งทองเงินคำเลยพี่น้องในเรื่องหนึ่งส่วนสิบพระเจ้าว่ามีบอลหนึ่งแจ้งๆสอกุ้งเขาเห็นยังเจ้าสอกุ้งเขาเขากะการสับแซงกันยังตกถึงเจ้าแหละเนาะเพิ่นบอกจังสั้นบ่เป็นอาจารย์บอกเด้ออย่าเครียดเด้อผู้ใดบ่มักหนึ่งส่วนสิบก็อย่าเครียดบ่มักพี่น้องก็บ่เฮ็ดบ่เป็นยังอาจารย์ก็บ่ได้ห้ายเด้อว่ามันบังคับได้จะบอกพี่น้องฟังมาสอกุ้งเป็นเขาเองมัดทั้งหมดอ้าวสรุปว่าสิ่งที่กีดขวางน่ะบ่ให้ชีวิตเนื้อธรรมชาติเกิดขึ้นมาเป็นเฮาเองสรุปเด้ออันนี้เด้อเป็นเฮาเองตัวเฮาเองนี่แหละบ่เป็นอันอื่นเป็นตัวเฮาเองที่บ่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่บ่ยอมเดินกับพระคำที่บ่ยอมเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่บ่ยอมเดินกับเขาประเสริฐที่บ่ยอมต่อสู้กับมารซาตานและผีปีศาจที่ส่อโกงพระเจ้าเป็นเฮาเองทั้งนั้นพี่น้องอาเมนบ่เป็นผู้อื่นนี่เป็นเฮาเองเฮาเองเป็นตัวกีดขวางพระเจ้าบ่ได้เป็นตัวกีดขวางจักติพระเจ้าเอาให้ภาสนะต่างๆเพื่อเฮาจะได้อ้าวบ่เถียนหยังสําหรับวันนี้เนาะเฮาได้เกิดเป็นคนสัตว์ธรรมเลยมีชีวิตเหนือธรรมชาติพี่น้องเมื่อเฮาต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาเกิดเป็นคนสัตว์ธรรม 100% เป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นน่ะไม่อีหลีนี่จนบ่ยังแตะอีกบ่ได้บ่ต้องใหญ่อีกบ่ต้องน้อยอีกจิตวิญญาณเฮานี่เท่านั้นแหละบ่ต้องไปขอพระเจ้าว่าขอให้จิตวิญญาณเขาหน่อยใหญ่เด้เนาะบ่บ่ได้ขอได้มันบ่ใหญ่บ่น้อยไปขอได้ก็บ่ได้พอมันบ่ใหญ่บ่น้อยอีกแล้วพระเจ้าเอามาให้เท่าใดก็เท่านั้นแหละมันใหญ่สุดแหละจนพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เขามาอยู่ในหันได้จักใหญ่จักน้อยแหละเนาะชีวิตเนื้อธรรมชาติจะบ่ปรากฏและบ่สําแดงเป็นจริงถ้าเฮาบ่จัดการกับเฮาเองบ่แม่นจัดการกับอื่นนะจัดการกับเฮาเองเนาะมันเป็นสิ่งกีดขวางชีวิตเนื้อธรรมชาติในชีวิตเฮาขอให้
พระพรพระคุณสันติสุขของพระเจ้าเนาะเป็นของเฮาทั้งหลายในวันนี้ปรากฏเป็นจริงในศีลเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกเฮาทั้งหลายพวกเฮาได้โมทนาขอพระดิพระคุณพระองค์ให้โอกาสเวลาพวกเฮาได้มาอยู่รวมกันได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์พวกเฮาได้รู้จักว่าสิ่งที่กีดขวางบ่ให้ชีวิตเนื้อธรรมชาติปรากฏขึ้นก็แม่นพวกเฮาเองบ่แม่นสิ่งใดพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งมาพระคำบ่แม่นสิ่งกีดขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบ่แม่นสิ่งที่กีดขวางแต่พวกเฮาเองบ่เดินกับพระองค์มารซาตานก็บ่แม่นสิ่งที่กีดขวางถ้าพวกเฮาต่อสู้กับมันตามที่พระองค์ทรงบอกมันบ่แม่นสิ่งที่กีดขวางถ้าพวกเฮาบ่ต่อสู้พวกเฮาก็เสียใจถ้าพวกเฮาต่อสู้พวกเฮาก็มีชัยชนะ1ส่วน10ก็บ่แม่นสิ่งที่กีดขวางแต่พวกเฮาเองบ่เห็นก็เป็นตกไปในการสอคงพระเจ้าพระเจ้าพยายาให้พวกเขาจัดการกับพวกเขาเองในสิ่งที่กีดขวางบ่ให้ชีวิตเนื้อธรรมชาติปรากฏขึ้นจึงโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยนี้ที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่พวกเราทั้งหลายในวันนี้ในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูเจ้าอาเมนเฮาต้องมือสรรเสริญพระเจ้าเนาะเอาพี่น้องอีกทีนึงพี่น้องที่ฟังอยู่ทั้งบ้านอยู่ไสก็ตามถ้าพี่น้องบ่มั่นใจว่าพี่น้องมีชีวิตเนื้อธรรมชาติความจริงพี่น้องมีแล้วเนื้อธรรมชาติขนาดจนว่าพี่น้องสามารถปากกับพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ที่ตามนุษย์บ่เห็นพี่น้องปากกับเพิ่นฟัดได้ล้มกับเพิ่นได้พี่น้องได้ยินเสียงของเพิ่นได้บ่เหนือธรรมชาติบ่พี่น้องเหนือธรรมชาติเลยพี่น้องมีเลยได้เนาะถ้าพี่น้องบ่มั่นใจเลยตรงนี้พี่น้องใช้เวลานี้กับพระเจ้าจัดการกับสิ่งที่กีดขวางนั่นคือตัวเฮาเองเพราะเฮาบ่เชื่อเท่านั้นพี่น้องอธิษฐานกับอาจารย์เนาะในเวลานี้และสำหรับหากท่านโบเมนคนคริสเตียนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้อยากเห็นชีวิตเนื้อธรรมชาติของพระเจ้าปรากฏขึ้นอยากสามารถเว้ากับผู้ที่อยู่เนื้อธรรมชาติพระเจ้าแห่งจักรวาลพระเจ้าที่ตาบ่เห็นที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆอยากเว้านําเพิ่นอยากได้ยินเสียงเพิ่นพี่น้องต้องเป็นคนท่านต้องเป็นคนสอบธรรมถ้าบ่เป็นคนสอบธรรมเป็นไปอยากเป็นคนสอบธรรมบ่มีบาปจักหน่อยสิเอาได้เฮาสิเอาเองบ่ได้เฮาสิหยังก็บ่ได้เฮ็ดดีปานนั้นก็บ่ได้ได้สิ่งที่จะได้มีอันเดียวคือตอนรับเอาแผ่นการไถ่บาปกรรมของพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะพระเจ้าประทานให้เฮาเฮาก็ได้ฉะนั้นในโอกาสนี้อาจารย์ก็อยากสั่วเชิญทุกคนให้รับเอาความสอบธรรมมาจากพระเจ้านั้นเนาะถ้าท่านอยากภาวนาอธิษฐานนําโดยการภาวนาอธิษฐานนี่แหละเวลานี้เป็นเวลาสําคัญถ้าท่านจะใช้เวลานี้ภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์เวลานี้เนาะเว้าไปนำหลังอาจารย์นี่แหละจนคำว่าอาเมนอาเมนหมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วจบคำอธิษฐานแน่นอนท่านเกิดเป็นคนสอบธรรมพระเจ้าและท่านจะได้มีโอกาสพบกับชีวิตเนื้อธรรมชาติที่พระเจ้านำมาให้นั้นถ้าผู้ใดอยากเว้านำก็เว้าผู้ใดบ่อยากเว้านำก็บ่เป็นหยังเด้อเฮาบ่ได้บังคับใครแต่เฮาก็เชื่อเชิญถ้าผู้ใดอยากได้รับชีวิตธรรมชาติเนื้อธรรมชาตินะหรือถ้าพี่น้องบนในใจพี่น้องก็ภาวนาอธิษฐานในเวลานี้พี่น้องทั้งบ้านอยู่ทั้งอยู่ในประเทศนี้อยู่ประเทศใดก็ตามที่กำลังฟังอยู่ไลฟ์สดในขณะนี้เนาะให้รวมใจกันภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์ในเวลานี้รับเอาสิ่งเหล่านี้มาจากพระเจ้าข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าน้อยยอมรับว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมโลกนี้อยู่ใต้อำนาจการสับแสงโลกนี้มนุษย์ทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ข้าน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จปรากฏมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ21ปีผ่านมาพระเจ้าพระบิดาเพื่อนำเอาชีวิตอันสอบธรรมมาให้แก่มนุษย์รับเอาบาปกรรมของเขาทั้งหลายสำหรับบาปกรรมให้แก่เขาดังนั้นข้าน้อยจึงขอเปิดใจวันนี้ต้อนรับเอาแผนการไทยของพระองค์คือความตายของพระองค์มาเป็นของข้าน้อยขอบใจที่พระองค์ได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานและเฮ็ดให้ข้าน้อยเป็นผู้สอบธรรมแล้วบาปกรรมทุกอย่างของข้าน้อยหมดแล้วข้าน้อยขอรับเอาการขึ้นมาจากตายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นชีวิตใหม่ของข้าน้อยขอบใจ
สำหรับชีวิตเหนือธรรมชาติที่ข้าน้อยประกาศว่าเป็นจริงแล้วจึงภาวนาอธิษฐานหรือข่มเสื้อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนบรรดาท่านบรรดาพี่น้องถ้าพี่น้องได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้ชีวิตของพี่น้องก็เป็นชีวิตที่สอบคำและมีชีวิตเหนือธรรมชาติของพระเจ้าให้พี่น้องเสื้อเท่านี้เนาะได้แล้วถ้าท่านโมเมนต์คนคริสเตียนที่ได้ภาวนาที่ท่านจะเข้าใจตื่มท่านก็ไปหาทีโบสถ์ที่คริสตจักรไปหาพวกอาจารย์ไปถามเพิ่นตื่มเพิ่นจะอธิบายให้พี่น้องท่านเข้าใจหรือท่านก็กลับฟังไลฟ์สดทาง Facebook หรือทาง YouTube เนาะของอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องชีวิตเหนือธรรมชาติแต่บทที่1มาบทที่2บทที่3บทที่4และท่านจะเข้าใจลืมเข้าใจเนาะฟังเรื่อยๆแหละท่านจะเข้าใจต่อไปเขาจะเชิญส่วนทุกคนเนาะอยู่ที่นี่อยู่ทั้งบ้านอยู่ทั้งนอกประเทศด้วยที่กำลังฟังในเวลานี้ให้ได้มีโอกาสภาวนาอธิษฐานรวมกันกับพวกเขาเป็นต้นพวกอาจารย์ทั้งหลายพวกเขาเห็นหลายอาจารย์หลายแข็งเนาะก็เข้ามาอธิษฐานรวมกันกับพวกเขาในเวลานี้ขอบใจเด้อพี่น้องให้พระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกสิ่งที่พี่น้องเสื่อจะเกิดเป็นจริงเนาะให้เขารวมใจกันภาวนาอธิษฐานซึ่งอาจารย์จะกล่าวไปและพี่น้องกล่าวตามพี่น้องอย่าสู้อยู่ละล่าเด้เนาะนั่งเฉยๆบ่ได้อย่างน้อยก็ว่าอาเมนหรือกล่าวนำดีที่สุดแล้วก็แม่นว่ากล่าวนำเว้าไปเป็นเสียงเดียวกันขึ้นไปสู่พระเจ้าในเวลานี้เนาะพระเจ้าได้ยินสิ่งที่เฮากำลังเว้านี่ถ้าพี่น้องอยากเว้ากับพระเจ้าก็เว้าพร้อมกันในเวลานี้เชิญข้าแด่องค์พระบิดาเจ้าของพวกเฮาทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคู่เข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเขามาเฝ้าพงประกาศว่ามารซาตานผีปีศาจให้บ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอีกต่อไปอยู่ในโลกนี้พวกขน้อยสั่งมัดสั่งผูกทุกสิ่งอำนาจของพวกมันบ่สามารถนำเอาสิ่งซัวให้เข้ามาลบกวนชีวิตของพวกขน้อยรวมทั้งโรคระบาดโควิด-19พวกขน้อยสั่งทำลายสิ่งซัวให้ความอาธรรมทุกอย่างที่มันซุกยู่ให้คนที่บ่ฮู้พระเจ้ากระทำขึ้นพวกขน้อยสั่งทำลายสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปพวกขน้อยพร้อมกันประกาศลึบล่างวิญญาณความยากจนให้หมดไปวิญญาณการเจ็บป่วยให้หมดไปโรคระบาดโควิด-19ให้ยุติอยู่ในโลกนี้เป็นต้นในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันอธิษฐานต่อสู้ยับยั้งสิ่งชั่วร้ายที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเข้ามาสั่งทับมั่งโซแห่งผีมันที่ผูกมัดจิตวิญญาณของผู้บ่เชื่อทั้งหลายบ่ให้เห็นข่าวประเสริฐบ่ได้พบกับความหักของพระเจ้าพวกขน้อยสั่งยุติลึบล่างวิญญาณขับไว้สิ่งซัวให้มารซาตานและผีปีศาจให้วิญญาณขับไว้สิ่งที่บ่แมนพระเจ้าที่แท้จริงนำเอาการสาบแซงความเจ็บป่วยเขาไปสู่คนทั้งหลายที่ขับไว้นั่นพวกขน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดค้ามนุษย์พวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณลินสู้วิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณหักโคมเพศให้หมดไปพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาแล้วที่ไม่กังแขนเฮ็ดสำเร็จแล้วเพื่อพวกขน้อยทั้งหลาย
สุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดสำหรับพวกน้อยทั้งหลายสำหรับผู้ลับไส้ที่เจ็บป่วยในเวลานี้จะเป็นอาจารย์ปลูมีอาจารย์หันษาอาจารย์สมศรีผู้ปกครองกฤตพรนางต้นลูกสาวของเพิ่นรวมทั้งป้าน้อยและคนอื่นๆผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เจ็บป่วยพวกเขาน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณเจ็บไข้ได้ป่วยเหล่านั้นให้หมดไปจากชีวิตของพี่น้องเรานี้และพวกเขาน้อยประกาศพระเมตตากรุณาของพระเจ้าลงเหนือคนทั้งหลายที่ติดโรคระบาดโควิด-19ที่นอนอยู่โรงพยาบาลอยู่ในแขวงต่างๆอยู่ในทีนครหลวงพวกเขาน้อยประกาศว่าพระเมตตากรุณาของพระเจ้าได้ไปถึงเขาแล้วการเยียวยาหักษาไปถึงเขาแล้วจะบ่มีผู้ใดเสียชีวิตอีกย้อนโรคระบาดสัวหายนี้พวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกเขาน้อยประกาศลึบล่างนีศีลของผู้สอบธรรมทั้งหมดให้หมดไปพวกเขาน้อยประกาศว่าคนบาปทั้งหลายที่สะสมสับสมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้พวกเขาน้อยประกาศว่าคนอธรรมที่หลอกลวงเอาทรัพย์สินสิ่งของจากผู้สอบธรรมไปนั่นต้องส่งคืนให้แก่เขาสองเท่าตัวพวกเขาน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานประกาศไสยศาสนาเหนือสิ่งชั่วเหนือปัญหาต่างๆที่คุกคามชีวิตพวกเขาน้อยพันธกิจที่พวกเขาน้อยเฮ็ดอยู่พวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศว่าพระพรที่พระองค์ได้นำมาในโลกนี้เกิดเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมแล้วพวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาพระพรแห่งความปลอดภัยความสมศรีดีและสันติสุขมาจากพระเจ้าเป็นของพวกเขาน้อยทั้งหลายบัดนี้พวกเขาได้ประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงเหนือท่านผู้นำพักรัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขั้นหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวมีสติปัญญาพิเศษที่จะสามารถนำเอาไสยศาสนาเหนือสิ่งชั่วร้ายที่มารซาตานและผีปีศาจให้นำเข้ามาในโลกนี้เป็นต้นเหนือโรคระบาดโควิด-19พวกเขาน้อยประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องถูกประกาศไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในทั่วโลกถึงทุกเผ่าชนในประเทศของพวกเขาน้อยเพื่อปลดปล่อยเอาคนเหล่านั้นจากสิ่งชั่วร้ายจากเคราะห์กรรมจากเวรกรรมและจากสิ่งทั้งหลายที่คุกคามชีวิตของเขาให้เขาพ้นจากนรกอวิชชาด้วยพวกเขาน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกเขาได้แล้วพวกเขาได้ประกาศว่าเขาได้รับตามที่ทูลขอนั้นแล้วจึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าโดยความเชื่อโดยการขอบพระคุณสำหรับพระพรสำหรับคำตอบที่พวกเขาได้ประกาศว่าเป็นจริงแล้วในชีวิตพวกเขาได้ทั้งหลายจึงโมทนาขอบพระคุณโดยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอเชิญศาสนาจารย์ใช้คำเนาะอธิษฐานเพื่อพวกเขาฮาเลลูยาสรรเสริญนมัสการพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสูงทรงครอบครองเหนือจักรวาลขอบคุณพระเจ้าเลยมีความสมสินดีที่พวกเราได้มีโอกาสได้มารับพระพรรับพระคำรับกันทรงเจิมมาจากพระเจ้าโดยผ่านองค์พระวิญญาณเจ้ามาถึงพวกเฮาใส่มาถึงพวกเฮาทำการนี้ดังนั้นพวกเราจึงประกาศว่าสิ่งพวกเราได้รับได้ยินได้ฟังได้อธิษฐานนี่ได้ความสำเร็จแล้วประกาศว่าไสยศาสนาเกิดขึ้นมีการฟูเกิดขึ้นแล้วมีการปลดปล่อยแล้วพระพรเต็มล้นนี่ท่ามกลางที่ทุก
บอลที่ได้ยินที่ได้ฟังนี้แล้วพระเจ้าเกิดผลเจริญขึ้นแล้วเวลานี้บัดนี้จึงขอพระพรและการไสยชนะและการทรงนำมาจากพระเจ้าในการตลอดวันนี้โดยไสยชนะเต็มด้วยพระคุณความรักของพระเจ้าด้วยความสำเร็จด้วยความสมสินดีเช่นนั้นได้ก็ตามพระเจ้าทรงนำพาประกาศว่าสำเร็จทุกอย่างแล้วเพราะว่าพวกเขาได้เริ่มต้นด้วยพระคำเลยสุดท้ายไปด้วยพระคำของพระเจ้าสำเร็จทุกอย่างจึงขอบคุณพงด้วยความเสื่อนี้ในนามพระเจ้าอาเมนให้พระพรของพระเจ้าสันติสุขฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าคงปลอดภัยในชีวิตปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกๆคนเนาะเขาจะพบกันอีกในมืออื่นมือสุดท้ายของอาทิตย์